ราดน้ำจิ้มลงไปครับหอยหน้าครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับมื้อนี้ขออนุญาตพาพี่น้องมานั่งกินยำหอยนาเด้อครับมาเบิ่งนี่มาเบิ่งตัวบกหอยมีแต่ตัวอ้วนครับมื้อนี้ราดน้ำจิ้มน้ำยำเข้าลงไปมื้อนี้ครับแต่แซ่บบ่แซ่บครับเอาตัวนี้บ่ลองตัวนี้เบิ่งครับนะอ้วนคักบ่หอยหน้าบ้านเฮาครับมาเด้อครับมากินยำหอยนางรมกันครับบ่ได้พาพี่น้องไปหาของปลาด้วยครับมื้อนี้มานั่งกินอยู่นี่ล่ะข้างให้หน้านี่ล่ะลองผักครับคุณครับสมครับได้ลีครับแซ่บอีหลีเด้พี่น้องลองเบิ่งเด้อครับลองเผ็ดกินกับผมเบิ่งพิษตะวันบ่หอยนางซุมือเลยหายากเลยนะครับบ่หอยนางเฮาส่วนหลักจะเป็นบ่หอยเสรีบ่หอยจูบกะน้ำความมีครับบ่หอยจูบสมัยตะกี้แล้วครับบ่หอยนางย่ำเหมือนย่ำเพิ่นเสียนดำหน้าไหมครับฝนตกมันขึ้นมาอันไหมมันขึ้นมาอันจากง่ายไหมหาเก็บหอยนาครับยังจำได้ครับผมยังทันเลยครับสมัยหาเก็บหอยนาครับมันเขาไงตอนฝนตกมันออกมา
อย่างอื่นนำไล่ตามได้หรอครับเป็นว่าอื่นนำไล่ตามเนาะสุดยอดครับมึงเนี่ยเบิ่งหัวควายครับอ้วนคือยังนี่อืมบุพริกขอนอยู่นี่เปล่าโอ้เผ็ดเริ่มเผ็ดแล้วครับบ่น่าสดน้ำเลยอืมเผ็ดอือไอ้เรากินน้ำครับไอ้เราเผ็ดตากล้องร้อยมากินก่อนเลยครับจังหวะนี้ชิมก่อนร้อยชิมก่อนโอ้เผ็ดแห้งมาชิมก่อนชิมเบิ่งชิมเบิ่งถ้าบ่เผ็ดเลยสิบ่ได้กินเนาะง่ายแต่ว่าแซ่บอีหลีครับเผ็ดกับบ่ย่านครับลองเบิ่งแต่ขยันเผ็ดอยู่ลองเบิ่งลองเบิ่งเบิ่งน้ำออกมาแซ่บอยู่ดิแซ่บอยู่ครับแซ่บของอะไรเพิ่นอยู่น้ำปลากะได้มาจากต้มมื้อนั้นแหละครับต้มน้ำปลามื้อนั้นแหละครับเอามาใส่สูตรนี้ก็เด็ดอยู่ครับถือว่าเด็ดครับโอ้โหเผ็ดเผ็ดอีนี่ตัวนี้ไอ้เผ็ดอีนี่เลยเนาะว่าแม่นตัวว่าสั่นสิเลี่ยนไปเอาน้ำบ่ฮู้รูปเลยอ่ะกินเบิดเหลืออยู่ 5-6 ตัวนี่แหละ 5-6 หน่วยครับทั้งนี้เมี่ยนเรียบแล้วครับเป็นเศร้าครับกินเด้อหายากเด้อสุมือนี่แซ่บด้วยนั่นบ่ต้องเอาตาออกครับบ่คือหอยเชอรี่ที่ยังมีเหลืออยู่กับหอยปังเนาะหอยปังก็พอมีมักบักเขือเทศนี่แหละบ่เออกินเลยเคยเล่นบักไล่เป็นสวนครับลองเบิ่งถ้าคือก็สิพาหาอันนั้นอันนี้มาสู่กินอีกมานั่งกินครับให้ไปเลยครับบ่กินนี่ไว้โอ้อยู่แล้วนี่ไงเด้เฮ็ดอันนี้ไงเลยครับปาดไปใครออกมาน้ำตัวนี้เก่งเลยเสียครับเห็นนั่งยืนน้ำลายอยู่หลังกล่องครับเมื่อนากินยังดีเฮ้าสุพรรณเบิ่ง
จัดย่ำเลยย่ำบ่ลองเบิ่งย่ครับย่ำขับปุ่นก็ได้ เอาอีกแล้วย่ำขับปุ่นอีกแล้วย่ำขับปุ่นอีกแล้ว นี่แหละครับพาพี่น้องออกมาถ่ายคลิปมันสิแหละครับบางคนเพิ่นก็ถามว่าเป็นหยังจังบ่ส่วนพ่อมากินแน่ส่วนแม่มากินแน่ก็ผู้เฒ่านะครับแนวผู้เฒ่าสมัยเก่านะเพิ่นก็กินกินคือเฮายากจังซี่มั้ยครับกินคือเด็กหน่อยคือเฮายากครับถือว่ายากเติบอยู่กับส่วนมากเพิ่นกินแต่อาหารบ้านๆของบ้านๆจังซี่มั้ยครับกันซื้ออันนั้นอันนี้ดีๆมากินเพิ่นก็บ่อยากเลยเพิ่นว่าเพิ่นบ่ค่อยมักบ่ค่อยถนัดแนวจังซี่ปานใดเนาะครับเพิ่นสิถนัดไปพวกปิ้งพวกแกงพวกปลาพวกจังซี่ไปจังซี่มั้ยครับเพิ่นมักพวกนกพวกหนูไปจังซี่ล่ะเพิ่นมักกินเนาะเอากินเบิดเลยล่ะมาเฮาซั่นลุยเบิดเลยได้ซะลุยๆออกตัวไว้ก่อนครับก็เลยเด็กหน่อยก็เลยได้พากันออกมาหาถ่ายคลิปจังซี่ล่ะครับซื้อสีมากินเนาะเพิ่นกับเออคลิปหน้าอันนั้นแม่ใครข้างๆเห็นเพิ่นกินดีมั้ยตัดตัวแนวตากล้องกินแซ่บนี่พักกับนี่พักกระดองจะแซ่บโอ้เริ่มเผ็ดแล้วหูลูบเลยตอนนี้ว่าหายเลยกวนน้ำเลยกวนน้ำไปกวนน้ำมันเนี่ยผักสดๆจากสวนนะครับนี่เจ็บมากอยู่บ่ได้ไปนั่งทายอยู่หั่นมันแดดครับปวดซ้านหน่อยเนาะแม่นปลูกบนบ้านเฮาอยู่ล่ะมื้อน่ะใครหั่นก็เฮ็ดเจียวนี่จำเนาะพี่แซ่บครับมันก็รอรุ่นครับรุ่นอยู่ว่าไอ้เพิ่นสิกินไม่ได้แซ่บแท้อีก2อีก2ป่ะติดคลิปต่อเดินกล้องมานั่งเบิ่งซื่อๆเสียครับมานั่งเบิ่งซื่อๆนั่งเบิ่งกล้องซื่อครับจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เบิ่งคลิปนี้ครับถึงสิบ่ค่อยมีสาระปานใดคือจังพาไปหานั่นนี่เนาะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปครับช่วงนี้บ่ค่อยมีเนาะหาเนาะครับกับว่างก็ว่าได้ครับก็สิผู้ขึ้นหยังก็บ่ได้ขึ้นไปครับของหาก็เริ่มบ่มีแล้วก็สิได้มาเฮ็ดคลิปกินคลิปหยังครับตามโอกาสตามอันนี้สู่พี่น้องเบิ่งนะครับจังได๋ก็ฝากไว้ซ้ํานี้ซะก่อนเนาะครับจังพอกันไว้มื้อหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากตากล้องให้ด้วยครับฝากไว้นะครับบ่อัพคลิปเพียวๆดอกเออแซ่บฝากอัพแน่ย่ําขับปุ่นได้ซะมื้อหน้ามื้อหน้าย่ําขับปุ่นย่ําขับปุ่นอีกนั่นเพียงบ่ปกติไอ้เพิ่นมักกินอยู่แล้วครับย่ําขับปุ่นแม่นบ่ถ่ายคลิปก็กินคือเก่าแม่นครับลี่กี่หลังกล้อง